คุณกำลังรู้สึกดีไม่พอสำหรับงานที่คุณกำลังทำอยู่หรือเปล่าคะถ้าใช่คลิปมี busy EP นี้เหมาะกับคุณคะ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปมี busy p o d s t s t เพราะชีวิตเคอการทดลองใน EP ีที่71นะคะใน EP นี้เนี่ยเอ็มจะมาชวนคุยในเรื่องของการที่ เรามาก้าวข้ามความรู้สึกไม่ดีพอกับงานที่เรากำลังทำอยู่กันดีกว่าไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยเป็นกันไหมนะคะที่ตัวเราเองเนี้อาจจะดูมั่นใจในสายตาของคนอื่นแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเรารู้ตัวเลยว่าเราไม่เคยมั่นใจในตัวเองเลยแล้วเรานะคะก็กลัวด้วยว่าคนอื่นจะรู้ว่าเราไม่เก่งไม่มีความสามารถ แล้วก็จริงๆแล้วเราเป็นแค่คนที่โชคดีเท่านั้นเองนะคะจริงๆอาการแบบนี้นะคะถ้าคุณมีอาการคล้ายๆแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นโรคทางจิตใจนะคะเป็นอาการทางจิตใจที่ชื่อว่า Imposter syndrome นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นอาการที่เรารู้สึกว่า self-doubt หรือว่ารู้สึกว่า ตัวเองด้อยคุณภาพรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไม่มั่นใจในตัวเองนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมันสามารถพัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้วันนี้ก็เลยคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบนี้หรือว่าเป็นในระยะเริ่มต้น หรือว่าเป็นหลายๆครั้งแล้วมันก็บั่นทอนจิตใจของตัวเราเองนะคะเอ็มก็เลยไปอ่านเจอโชคดีมากนะคะเจอบทความหนึ่งจาก themuse.com นะคะที่ชื่อว่า how to get over the feeling that you are not good enough for your job นะคะนั่นก็คือวิธีที่จะทำให้เราก้าวข้ามความรู้สึก ที่เรารู้สึกว่าเราดีไม่พอสําหรับงานของเรานั่นเองนะคะซึ่งอ่านแล้วก็รู้สึกว่าวิธีของเขาที่เขาเอามาแนะนำเนี่ยเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายถ้าเราเอามาปรับใช้ลองทดลองใช้กับตัวเองดูก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่มีอาการแบบนี้นะคะอย่างวิธีแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยให้คำนิยามความสามารถแล้วก็ความสำเร็จของตัวเองสมัยนะคะต้องยอมรับว่า ความสำเร็จของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันนะคะนึกถึงตอนสมัยเรียนเนี่ยเพื่อนบางคนนะคะคือจะออกมาแล้วก็บอกเราว่าทำข้อสอบไม่ได้เลยนะคะแต่สุดท้ายนั่งได้เต็มแบบนี้นะคะในขณะที่เพื่อนอีกคนนึงบอกว่าโอ้ยทำได้สบายมากนะคะนางก็อาจจะปริมปริมมีนนะคะปริมปริมคาบเส้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จของแต่ละคนเนี่ยเราให้คำนิยามไม่เหมือนกันนะคะสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเอง ฉลาดไม่พอเก่งไม่พอสําหรับงานนี้หรือว่าเก่งไม่พอฉลาดไม่พอที่จะทํางานนี้เนี่ยให้ประสบความสําเร็จได้นะคะหรือสําหรับหลายๆคนอาจจะนิยามความสําเร็จของตัวเองเนี่ยเทียบเท่ากับการที่ถ้าฉันจะบอกว่ามันสําเร็จอะ่ะมันคือฉันอะ่ะจะต้องรู้สึกเหมือนฉันได้เหรียญทองฉันได้ที่1 ฉันคือ cream of the class นะคะฉันคือแบบเบอร์ต,ต้นๆของบริษัทของทีมฉันจะต้องมี perfect p e r f o r m ์ฟอรนะคะก็คือแบบมีผลงานที่ดีเลิศสมบูรณ์แบบนะคะเวลาเจ้านายนะคะหรือเพื่อนในทีมถามอะไรตอบได้เป็นอับดูนะคะตอบถูกทุกครั้งถูกใจถูกทุกข้อแบบนี้นะคะหรือว่า มีความรู้ในทุกๆเรื่องทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเวลาที่เขาคุยอะไรกันอุ้ยฉันก็รู้ฉันมีความรู้เรื่องนี้นะคะอันเนี้ยความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยต้องมีให้ครบถึงจะรู้สึกว่าประสบความสําเร็จหรือว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จถ้าตัวเองได้ทํางานนี้แล้วก็สําเร็จได้ด้วยตัวเองโดยไม่ไม่ต้องมีคนคอยช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความสําเร็จของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่สําเร็จเลยแต่ง,งานคุณคุณภาพดีมากๆแล้วนะคะดีสุดๆไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราต้องคอยเตือนใจตัวเองนั่นก็คือว่าเราแทบจะไม่มีทางที่จะเพอร์เฟกได้ตลอดเวลาและถ้าความสําเร็จนะคะมันหมายถึงความสมบูรณ์แบบมันจะทำให้เราเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ แล้วก็เติบโตจากความผิดพลาดในการทำงานของเรานะคะบางทีเนี่ยความผิดพลาดเนี่ยมันให้อะไรมากมายเลยนะคะเช่นเออฉันดูแหละต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำอีกจะไม่ทำแบบนี้อีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราแบบสมบูรณ์แบบมากๆเปะ๊ะมากๆอะ่ะมันไม่มีรูมให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว่าได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่มันไม่เพอร์เฟหรือว่าความไม่สมบูรณ์แบบนั้นเลยนะคะ เหมือนชีวิตเราเนี่ยมันจะต้องแบบเป๊ะทุกอย่างเป๊ะทุกข้อแต่ว่าถ้าสมมติโจทย์อันนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นคำตอบอีกคำตอบนึงขึ้นมาเนี่ยเราก็แทบจะกลับตัวไม่ทันแล้วก็แทบจะรับมันไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเรายอมรับว่าเออตัวเราไม่เพอร์เฟแล้วก็ไม่มีอะไรในโลกเนี้ยที่มันเพอร์เฟไปซะทุกอย่างนะคะ มันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจตัวเองแล้วก็คาดหวังในตัวเองเนี่ยลดลงไปบ้างนะคะซึ่งในบทความนี้นะคะเขาก็มีแบบฝึกหัดมาให้ทำนะคะก็คือทุกครั้งเนี่ยที่เรากำลังคิดว่าโอ้ oh my god ทุกคนจะต้องรู้ความจริงแน่เลยว่าแบบเฮ้ยจริงๆฉันไม่เก่งนะลึกๆแล้วแบบฉันไม่ได้แบบดูทุกอย่างดูทุกเรื่องเก่งทุกอย่างฉลาดทุกเรื่องนะคะให้เราลองเปลี่ยนคำในหัวของเราดูสิว่า เรากำลังจะได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยนะคะจากเรื่องนี้คือถ้าเราลองลดอัตราของตัวเองดูเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งตลอดเวลาหรือเป็นเบอร์ต้นๆของทีมตลอดเวลาแต่ว่าเราได้เรียนรู้จากความเก่งของคนอื่นบ้างจากความผิดพลาดของตัวเองบ้างนั้นนั้นมันถือว่าเป็นกำไรนะคะแต่แน่นอนทุกครั้งที่เราพูดกันถึงเรื่องความผิดพลาดมันไม่ใช่การผิดพลาดซ้ำๆเดิมๆ แต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนพอมันพลาดเราก็เลยรู้หรือว่าพอมันมีอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปบ้างมันทำให้เราเห็นอ้อมันสามารถมีวิธีอื่นๆที่เราสามารถที่จะเอามาปรับใช้ในการทำงานของเราได้อีกหรือว่าเอามาแก้ไขางานของเราให้มันดีขึ้นได้อีกนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวสะหน่อยนะคะ เองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเวลามีปัญหาอะไรจะรู้สึกคำหนึ่งโผล่ขึ้นมาในหัวเสมอก็คือฉันห่วยทุกคนต้องรู้แน่เลยว่าฉันห่วยฉันไม่เก่งฉันมันไม่โอเคมันไมนมันยังไม่ได้สักทีไม่ได้อย่างที่เราอยากได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่เราอาจจะต้องมีการปรับ Mindset ปรับวิธีคิดของตัวเองก่อนแล้วก็บางทีเนี่ยเสียงที่ใจดีกับตัวเอง มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลในระยะยาวที่เป็นผลดีที่เราตัวเราเองก็อาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องฝึกปรับบางคำมันพูดออกมาแล้วมันง่ายมาเช่นคำว่าหวยเออฉันมันไม่เก่งนี่หว่าฉันมันหวยเออใช่มันฉันไม่เคยสำเร็จคำเหล่านี้มันง่ายมากในการพูดออกมานะคะขนาดมันเป็นคำใจร้ายแบบนี้มันมันยังแบบเรียงพูดออกมาได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะปรับ ควที่มันยากขึ้นใจดีกับตัวเองมากขึ้นมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมีอารมณ์แบบนี้ว่าเออฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งพอฉันไม่โอเค ไม่งั้นก็ให้คนอื่นทําดีกว่าถ้างั้นนะคะแบบนี้มันเหมือนเป็นเสียงที่คอยตอกย้ำว่าเออจริงๆฉันไม่เก่งจริงๆฉันไม่อะไรจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาใจดีกับตัวเองสักหน่อยนะคะด้วยการปรับคําพูดในหัวของตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะข้อที่2นะคะจากบทความนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเราสามารถที่จะก้าวข้าม อาการ i m p โพส e r อร์ซินโดรมนี้นะคะด้วยการแ i ลิเด y ย u สกิล l l นะคะนั่นก็คือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือมาเช็คทักษะความรู้ความสามารถของคุณกันซึ่งเครื่องมือหนึ่งนะคะที่ใช้ได้ผลนั่นก็คือกระดาษและปากกาค่ะหรือว่าคนที่คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อใจเขานะคะเราเชื่อใจเขาได้นะคะจะเป็นใครก็ได้แล้วก็ให้ทำลิสต์ออกมาค่ะทำลิสต์ความสำเร็จ ใหญ่น้อยของเราออกมาเมื่อเราลองทําแล้วนะคะถ้าเรามีกระดาษและปากกาเนี่ยมันก็เหมือนได้ explore ภายในของตัวเองว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยตลอด6เดือนที่ผ่านมาในปี2021ฉันทําอะไรประสบความสําเร็จไปแล้วบ้างอะไรที่เสร็จไปแล้วและอะไรที่กําลังจะสําเร็จนะคะแบบนี้เนี่ยมันเหมือนทําให้เราได้ walkthrough มาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าฉันไม่สําเร็จ ไปสะทั้งหมดเลยก็ไม่ได้เพราะจริงๆฉันมีความสําเร็จที่ฉันทําระหว่างทางให้เห็นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะไปตีเหมาวรวมว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันไม่ดีพอฉันทําอะไรก็ไม่เสร็จไม่สําเร็จสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราพูดเวลาที่เราใจร้ายกับตัวเองเรามักจะพูดคำๆเหล่านี้ออกมานะคะรู้ได้ยังไงเพราะว่าเองกับพูดประจําเลยนะคะคําใจร้ายเหล่านี้กับตัวเอง ทีนี้พอเวลาที่เราทำลิสต์หรือว่าการที่มีคนที่เราเชื่อใจเนี่ย <c oughs> เขามาบอกเฮ้ย <c oughs> จำได้ไหมงานอันนี้ก็สำเร็จนะ <c oughs> ก็สามารถที่จะปิดการขายได้เป็นยอดขาย xx บาทนะคะอาจจะแบบขายได้ร้อยล้านเอ้ยจริงๆก็โอเคนะ อันนี้ก็สําเร็จเหมือนกันนะคะบางทีเราอาจจะมองข้ามความสําเร็จของคนของตัวเองไปบางทีเราอาจจะต้องมีเพื่อนที่เราแบบเชื่อใจได้แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันมีสิ่งที่เธอทําสําเร็จอยู่นะคะเมื่อเราติดอาวุธให้ตัวเองด้วยการทําลิสต์แห่งความสําเร็จของเราแล้วเนี่ยเมื่อเวลาที่เรารู้สึกว่าเรากาลังจะเฟลรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเฟลละฉันนอยแล้วมันไม่สําเร็จอีกแล้วฉันดีไม่พอกับงานนี้อีกแล้วนะคะ ให้กลับไปที่ลิสต์ความสำเร็จของเราค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มันเป็นแค่งานนี้ที่มันยังไม่สำเร็จแต่ว่าที่ผ่านๆมามันมีงานที่สำเร็จเหมือนกันนะไม่ใช่ทุกอย่างมันจะเฟลไปสมดนะคะซึ่งพราะการทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็ไม่เหมารวมว่าฉันคือคนล้มเหลวฉันคือคนที่ดีไม่พอฉันยังมีดีอยู่ฉันยังทำอะไรได้สำเร็จอยู่นะคะ ซึ่งผลพลอยได้ของเรื่องนี้เอ็มว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนั่นก็คือว่าการที่เรามาเขียน list of accomplishments หรือว่า list ของความสำเร็จของตัวเองเนี่ยนะคะมันเหมือนกันที่เราได้อัปเดต resume ให้ไปดูว่าเฮ้ยฉันทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างให้กับโปรเจก t นี้ให้กับ này, กบริษัทนี้นะคะหรือว่าการได้อัปเดตโปรไฟล์ตัวเองใน linkedin หรือว่าแม้กระทั่งคิดไปไกลกว่าน,นั้นก็คือว่าเผื่อเจ้านายลืมฉันก็ทำลิสต์ of accomplishment ของฉันเอาไว้นะจ๊ะเพื่อสำหรับประเมินปลายปีพี่จะได้จำได้ว่าหนูทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะอันนี้คือผลพลอยได้ของการที่เราทำลิสตแห่งความสำเร็จของเราเอาไว้แล้วมันก็คอยเตือนใจว่าเออมันไม่ได้ลลมเหลวซะทุกเรื่อง มันไม่ได้ไม่ดีสักทุกเรื่องมันมีเรื่องดีเรื่องที่สําเร็จอยู่เพราะฉะนั้นอย่าหมกรวมนั่นเองนะคะวิธีที่สนะคะวิธีที่สุดท้ายเขาก็บอกว่า fake it until you m a d e it นะคะก็แกล้งๆทําเป็นว่ามั่นใจแกล้งๆทําเป็นว่าฉันเก่งแกล้งๆทําเป็นว่าฉันดีในเรื่องนี้ฉันเชี่ยวชาญในเรื่องนี้แล้วจนวันหนึ่งอะคะ่ะ จากที่เราแกล้งอะมันอาจจะเป็นวันที่เราทํามันได้จริงๆโดยที่เราไม่ต้องแกล้งอีกแล้วคือเรากลายเป็นคนแบบนั้นไปแล้วเช่นฉันแกล้งเป็นคนมั่นใจในที่สุดพอหลังจากแกล้งบ่อยๆเข้านะคะฉันก็เป็นคนมั่นใจจริงๆแม้ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ไม่ชัวร์กับความรู้ความสามารถของตัวเองแต่บางทีเราก็ต้องแอบหลอกตัวเองไกลๆด้วยการเปลี่ยนภาษากายของตัวเองอันนี้คือการแกล้งๆนะคะอย่างภาษากายของตัวเองเนี่ย เรามาลองสังเกตตัวเองกันดูนะคะว่าเวลาที่เราไม่มั่นใจหรือว่าเวลาที่เราต้องพรีเซนต์งานกับคุณพี่ที่รู้สึกว่าเป็นตัวโหดในบริษัทหรือว่ามีประชุมสำคัญสำคัญหรือว่าเราต้องไปสัมภาษณ์งานใหญ่ๆอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณรู้สึกยังไงคะคุณผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองอะตัวเล็กไหมคะตัวเล็กลงจากที่เราเคยอบอ้วน อยู่ดีๆนั่งในที่ประชุมเรารู้สึกว่าตัวเล็กลงนะคะไหล่เราเริ่มค้อมไปข้างหน้าหัวเราก็เริ่มแบบค้อมไปนะคะรู้สึกว่าตัวเราเล็กเราพยายามจะทำให้ตัวเราเนี่ยมันเล็กลงแบบนี้ค่ะมันจะเราจะรู้สึกว่าเราหอยเหี่ยวเรารู้สึกว่าไม่รอดแน่ๆอย่างเงี้ยนะคะคือมันเหมือนการที่เราทำภาษากายอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาเนี่ย มันก็จะไปบอกจิตใจของเราว่าตอนนี้เธอเป็นอย่างนั้นจริงๆเธอตัวเล็กจริงๆเธอไม่สําคัญจริงๆเธอดีไม่พอจริงๆมันเธอห่อเหี่ยวจริงๆเธอไม่น่ารอดจากการสัมภาษณ์นี้หรือจากการประชุมนี้โดนแน่นอนนะคะมันเหมือนแบบกายมันก็ไปบอกใจของเราว่าไม่รอดจ้ะไม่ดีจ้ะแบบนี้นะคะซึ่งเอ็มว่าหลายๆคนเป็น ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วภาษากายเนี่ยมันค่อนข้างจะทริกกี้ทีเดียวทริกกี้ยังไงคือภาษากายเนี่ยคนอื่นเขาก็มองเห็นใช่ไหมคะว่าอ๋อเราเป็นคนแบบนี้เช่นเราดูเป็นคนไม่มั่นใจหรือว่าเราดูเป็นคนมั่นใจนะคะถ้าเราแบบอาจจะดูมั่นใจในตัวเองเช่นแบบอกไผ่ไหลพึงคอตั้งตลอดเวลานะคะดูมั่นใจแต่งตัวมั่นใจมันก็เหมือนการบอกจิตใจของเราว่า ฉันน่ะมั่นใจด้วยนะนะคะซึ่งอันเนี้ยใครที่สนใจก็สามารถไปฟังเท็ตทอรของคุณเอมี่คัตตี้ได้นะคะเขาบอกว่าพลังแห่งท่าทางเนี่ยแค่เราปรับเปลี่ยนมันแค่2นาทีเท่านั้นนะคะมันก็สามารถที่จะเพิ่มฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำและเราก็สามารถที่จะเพอร์ฟอร์มนะคะตอบคำถามได้อย่างชาญฉลาดในการประชุมครั้งสำคัญสำคัญได้นะคะ ซึ่งในเทดทออันนี้เนี่ยคุณคัตตี้เนี่ยก็เล่าประสบการณ์ส่วนตัวของเธอว่าส่วนใหญ่เวลาทํางานเนี่ยความรู้สึกของเธอก็คือเธอรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่บีลองทูฉันฉันไม่ควรอยู่ตรงนี้อะ่ะตรงนี้มันมีแต่คนเก่งๆแล้วก็ฉันก็เก่งไม่พอที่จะมาอยู่ตรงนี้แบบนี้นะคะวิธีหนึ่งที่เขาเอามาใช้นั่นก็คือ fake it until you made it นั่นเองนะคะนั่นก็คือแบบคือไม่รู้แหละยังไงฉันจะแกล้งฉันจะ แกล้งเป็นคนมั่นใจนะคะเขาก็เลยตอบรับทุกโอกาสนะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตงานพูดงานไหนนะคะจ้างมาหรือติดต่อมาเขาก็ไปไปพูดนะคะตามคำเชิญแกล้งแกล้งทำเป็นฉลาดจนวันหนึ่งเธอมาคนผมว่าเอา้าฉันกลายเป็นคนมั่นใจไปซะแล้วเฮ้ยอยู่ดีๆแบบ จากการที่ฉันแกล้ง,ลงมาแบบเฮ้ยฉันมั่นใจมันก็เหมือนบอกตัวเองว่าเอ้ย e ฉันมั่นใจด้วยทางภาษากายแล้วก็การบอกตัวเองในหัวของเราว่าเฮ้ยฉันมั่นใจฉันทําได้รับไปเถอะเพราะเหมือนพอเราได้เริ่มทํามันมันก็จะเกิดเป็นทักษะแล้ววันหนึ่งอะค่ะมันก็กลายเป็นอย่างนั้นจริงๆเรามีทักษะนั้นจริงๆเรากลายเป็นคนแบบนั้นจริงๆถ้าเราอยากจะมีผลทางบวก ะะเราก็จะต้องเริ่มแบบนี้แหละแกล้งทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเรามันเป็นผลที่เราอยากจะได้ในเชิงบวกนะคะอย่างเช่นใครที่รู้สึกว่าอาจจะคล้ายๆกับคุณเอมมี่คัรด,ดี้ก็ได้นะคะก็คือเออฉันเป็นคนไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นงานอะไรที่ต้องพูดในแบบต่อหน้าสาธารณชนต่างๆฉันจะไม่ทําแต่ถ้าเราแบบบอกตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆฉันมั่นใจนะฉันแกล้งฉันทําได้นะคะสุดท้ายเราก็อาจจะมั่นใจจากการที่เพิ่มภูนทักษะ ของตัวเองขึ้นมาเอ็ม e ว่ามันใช้ได้กับงานของตัวเองเหมือนกันนะคะเวลาบางทีเนี่ยเราปดๆในการแบบไม่กล้าไปคุยกับลูกค้าเลยนะคะแต่คิดอีกที i, เฮ้ยเขาไม่เห็นหน้าเราเพราะเราโทรไปนะคะเขาได้ยินแต่เสียงของเราเท่านั้นฉะนั้นฉันคือสุดยอดเซลล์ฉันทําได้ฉันขายได้ฉันคือเซลล์ที่กำลังจะขายงานได้นะคะแกลง้งๆเป็นเซลล์แบบนั้นไปแล้วก็มั่นใจว่าเราจะขายเขาได้ วันหนึ่งเราอาจจะรู้ตัวทีอ้าวเป็นเซลลดีเด่นไปซะแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็บอกคุณผู้ฟังแล้วก็บอกตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะใน EP นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายครั้งบางอารมณ์มันก็มีแหละที่เราจะรู้สึกว่าเราดีไม่พอเราเก่งไม่พออาจจะช่วงนั้นงานหนกักงานยุ่ง นะคะหรือว่าพื้นฐานเราเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วก็คือเราจะต้องเป็นคนเพอร์เฟกฉันจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งฉันไม่สามารถเป็นเบอร์สองได้การเป็นเบอร์สองมันทําให้ฉันรู้สึกว่ามันไม่สําเร็จฉันไม่ได้เป็นที่หนึ่งะคะบางทีการที่เราเพอร์เฟกเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราอะไม่มีความสุขก็ได้นะคะก็เลยมีโค้ดสั้นๆอันหนึ่งนะคะของคุณไมเคิลเคอร์นิสนะคะซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันนะคะเขาบอกว่า คนที่รักตัวเองเนี่ยคือคนที่รู้สึกชอบตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ยอมรับตัวเองในแบบที่ไม่สมบูรณ์แบบได้นะคะอันนี้เอ็มเชื่อว่ามันใช้ได้ทั้งในเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัว นะคะถ้าเราเชื่อว่าเอ้ยเราชอบตัวเองในแบบที่เราเป็นแล้วเราก็เห็นคุณค่าว่าเราสามารถที่จะ contribu ่งงานนี้ให้กับบริษัทได้เราสามารถที่จะเอาความรู้ความสามารถที่เรามีหรือว่าจากความสําเร็จแน่ดีที่เราเคยทําทํามาแล้วจนเราเกิดทักษะเรารู้ว่าเรามีคุณค่ากับองค์กรน,นี้กับงานนี้กับโปรเจกต์นี้แล้วเราก็ยอมรับได้ว่าเออจริงๆอะ เราการทํางานคนที่ทํางานมันย่อมเกิดความผิดพลาดได้เราอาจจะอนุญาตแล้ให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ภูมิใจกับงานของตัวเองแม้ว่ามันอาจจะมีจุดกระดํากระด่างไปบ้างอาจจะไม่ได้แบบขาวร้อยเเซสะอาดเอี่ยมนะคะแต่ก็ถือว่าส่วนใหญ่นั้นมันสําเร็จก็หวังว่า ep นี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังในช่วงที่ช่วงนี้เราอาจจะจิตใจห่อเหี่ยวนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า งานก็หนักท้อแท้ไหนจะเรื่องอะไรต่างๆมากระทบจิตใจนะคะก็หวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์กับคนผู้ฟังของ k i e มี e Busy นะคะ แล้วก็ถ้าใครนะคะที่มีวิธีในการจัดการอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าดีไม่พอเนี่ยก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะคะทั้งใน Facebook Page ของ The Infinity นะคะหรือว่า Facebook Page ของคีมีบิซี่พอดแคสตนะคะหรือว่าไปพูดคุยกันในบล็อกดิของ The Infinity ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ EP นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ